สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Standard Deep นะครับพาร์ทที่60พอดีนะครับเลขกำลังสวยโอ้ยเปิดกระเป๋านะครับลืมไปเลยว่าเปิดกระเป๋ายังไงต้องกดค้างไว้พอดีผมไม่ได้เล่นนานนะเอ้ยความรู้สึกแปลกๆเว้ยรู้สึกมันวิ่งไวครับอ๋อพอดีผมเล่นเกม Resident Evil มากไปนะครับนี่ครับดูนะครับชุดเหมือนกันเป๊ะเลยชุดพับครึ่งข้อศอกด้วยผมเลยนึกถึงอีธานนะครับแต่เจ้าคงอุทานสินะว่าคงไม่ใช่ผมคือชักกับผมนะครับชักชุยนั่นมันเรื่องแคสเวดไหนครับจะยินเสียงฉลามอยู่ตรงนี้เนี่ยแหวกว่ายเมื่อพาร์ทที่แล้วนะผมก็ฆ่าฉลามไปนะแต่ว่าหาฉลามไม่เจอครับเสร็จแล้วผมก็โหลดเซฟใหม่นะครับมาโหลดเซฟใหม่เลยเพราะว่าหาศพฉลามไม่เจอครับมาไหมมาไหมไปไหนแล้วไปไหนแล้วมานี่มานี่โอ้โหมองไม่เห็นเว้ยขอยิงเสียบเธอหน่อยอยากกินเนื้อฉลามครับวันนี้นี่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 น้ำมัน แสงมันจะแยงตาไปไหนวะมองไม่เห็นเว้ยนี่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 เอื้อโดนปากกระเบนอย่ามายุ่งเดี๋ยวโดนลูกหลงเข้าใจไหมฉลามมามะเอื้อโดนมาอีกมาอีกทองคายได้ครับเอื้ออันนี้ไม่รู้โดนเปล่าแต่น่าจะโดนนั่นแหละประมาณลำตัวครับมาลงทุนขนาดนี้แล้วทองคายได้โอ้ยเกลียดแสงมากครับเกมนี้นี่มันตอนเช้าครับแสงอาทิตย์ยังเยอะเลยทำให้มองไม่เห็นเนี่ยดูดิครับแสงมันสะท้อนแบบอันนี้ไม่โดนครับน่าจะไม่โดนไหนแล้วมานี่เร็วจอดโดนอันนี้ชักกระตุกเลยครับถึงกับชักกระตุกตุกมามะอีกไม่รู้กี่นัดแหละถึงจะตายมันไม่แน่ไม่นอนครับขึ้นอยู่กับจุดที่ว่าเรายิงโดนด้วยครับถ้าเกิดโดนหัวอาจจะ4นัดมั้งเราเจอส่วนอื่นนี่ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเฮ้ยตรงนี้ใกล้มากอื้อโดนชักกระตุกเมื่อกี้เห็นเลยกินนัดเลยกินนัดเหรอเลยกินนัดแล้วมันไม่ขึ้นบอกด้วยเราจะรู้ไหมนี่ไม่ใช่ว่ามันตายแล้วใช่ป่ะไหนวะมาให้ยิงหน่อยเร็วอย่าคาบแดกหนีไปก็พอเอาปุ๊บโอ้ดูคุณกดตรงนี้มันขึ้นมาไม่ได้เว้ยจะถือไฟฉายทำไมครับจะไปส่องตามันเหรอเฮ้ยโอ้ยกัดโดนได้ไงวะแม่งลอยได้อย่าเดินเลือดไหลอยู่ก่อนมันขึ้นมาได้ยังไงวะเฮ้ยไม่เข้าใจนี่แอโร่เก็บอาจจะต้องใช้ครับเผื่อว่าปืนสเปียร์กันลูกกระสุนหมดเป็นเดชโอ้ยถึงลึกเจ็บตัวโอเคใช้แล้วมาใหม่ดิรู้สึกไอ้นี่มันร้ายครับผมยืนตื้นๆเนี่ยมันยังลอยขึ้นมากัดได้ต้องเล็งยิงครับเมื่อกี้โอ้จังหวะกำลังดีแต่ว่าต้องเล็งยิงครับมันถึงจะยิงได้คลิกยิงเลยมันยิงไม่ได้นะครับนั่นลูกสเปียร์กันปักเต็มตัวเลยแต่ไม่ยักกระตายผิวหนังเองทำมาด้วยอะไรเนี่ยฮะเหล็กเหรอทำไมเจาะไม่เข้าถึงเนื้อในสักทีหรือว่าโดนแค่เปลือกมันวะเนี่ยเอออย่าว่าให้หนีดิเฮ้ยนั่นแหละไม่ตายหมดแล้วธนูแล้วพี่น้องชนเผ่าป่าแล้วคราวนี้อุละมึงช่วยชิบหายช่วยจุกขวาจุกขวาว้าโอ้ยฉลามบินเคยฉลามบินได้ไหมครับ
อย่างนี้แหละที่ต้องการนะบินขึ้นมาตายบนฝั่งเลยครับจะได้หยิบง่ายเก็บง่ายด้วยแล่เนื้อง่ายอีกโอ้ยโดนใจวัยรุ่นอย่างนี้เลยครับปากอกว้าอุราอุราอุรากูกลับดูว่ะอุดเชี่ยอะไรเนี่ยไปเราไปสู่เตียงอุ่นๆกันที่บ้านแล้วก็ไปลงกองไฟซะเดี๋ยวแป๊บเอามีดแล่เนื้อมาก่อนข้อหาเองมึงอาจกัดมือเรานี่มีดแล่เนื้อถึงเวลาแล่เนื้ออร่อยแล้วคราวนี้เอ๊ะเดี๋ยวรู้สึกเนื้อมันเปลี่ยนไปเนื้อเปลี่ยนไปนะครับเอ้ยเนื้อมันเปลี่ยนไปครับเนื้อฉลามเนี่ยตอนแรกที่เห็นเนี่ยมันยังเป็นก้อนๆอยู่เลยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเป็นแบบเป็นหนังแล้วคล้ายๆหนังอ่ะเฮ้ย4ชิ้นละอ้าวเฮ้ยมันมีการเล่นหนังฉลามออกก่อนด้วยเมื่อกี้เป็นหนังหรือเปล่าน่าจะหนังครับแต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อแล้วอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อแล้วอู้เด้งตายแล้วก็สลายมาลายหายไปอันนี้เป็นเนื้อครับอันนี้เป็นหนังเออใช่หนังฉลามมันต้องเอามาใช้ในการคราฟนี่หว่าว่ามันมีที่คราฟหนังเอาไปตากได้ป่ะเนี่ยตากแดดเอคราฟกด C นะครับลืมมันใช้คราฟอ๋อนี่ไงต้องใช้หนังฉลามนะครับต้องใช้หนังฉลามเฮ้ยใช่เหรอเออน่าจะใช่ครับต้องใช้อ๋อหนังนี้ผมว่ามันน่าจะได้ทุกๆสัตว์ละมั้งนะอย่างเช่นหมูก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าต้องใช้หนังเลยเว้ยถึงจะได้เชือกอย่างนี้มาโอ้ลำบากเนี่ยครับเชือกเส้นหนึ่งลำบากมากเลยครับอัปเดตใหม่ถึงจะรู้แล้วก็แต่ก็น่าตกใจครับเป็นเชือกหนังครับเป็นเชือกหนังเอาไว้ใช้ในการคราบขวานนะครับว่าแต่มันไม่มีของอะไรมาใหม่เลยเว้ยไม่มีอะไรมาใหม่เลยครับอัปเดตใหม่ก็ไม่ออกเออแอโร่เราควรจะคราบเพิ่มนะครับโอ๊ยโอ๊ยเฟรมเรทร่วงทำไมตรงนี้มันร่วงร่วงแปลกตังก่อนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์โอเคเอาเนื้อไปย่างก่อนครับเดี๋ยวต้องจุดไฟก่อนมันไม่ไปทิ้งก่อนด้วยแล้วก็คัพเบนเดทด้วยครับเบนเดทเผื่อเอาไว้ด้วยอันนึงเพราะเราใช้ไปแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเกิดกรณีฉุกเฉินแบบเมื่อกี้อีกนี่คัพไม่ทันละเป็นเรื่องครับตาย นอนตายครับตายแบบเลือดไหลอาบการใช้ผ้าก๊อตไม่ใช่อันนี้มันการคัพผ้าเลยนี่ใช้เชือกหนึ่งไม่ต้องห่วงเชือกเรามีเยอะแปะเข้าไปครับสักสองอันนะฮะสามเลยสามเลยเฮ้ยกูถือผ้าไปกี่ผืนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมันครับจากตรงนี้ผมลืมไปเลยว่ามันไม่ได้ครับแค่ของจากในตัวเรานะครับมันครับของจากข้างนอกด้วยเอาไปครับสมั่วเลยแต่ไม่เป็นไรครับเชือกเราเยอะผ้าเราก็เยอะด้วยแถมทำง่ายแล้วด้วยผ้าตอนนี้เนี่ยทิ้งตั้งเอาไว้ผมไม่ได้ทิ้งนะผมตั้งเอาไว้ครับให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ตั้งอย่างนี้เลยดูที่เกไก่ไปอีกแบบโอเคสวัสดีวิวซันวันนี้ไปหาอะไรกินดีไหนพูดมาสิมันพูดได้นี่ผมคงต้องไม่เช็คสมองนะครับเออใช่ย่างเนื้อต้องกินแล้วก็นอนเพื่อเพิ่มเลือดด้วยไฟแช็กเราจะย่างชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปลมควัน2ชิ้นเพราะลมควันมันอยู่ได้นานส่วนย่างนี่ผมกินเลยทาถูทาถูการทำอาหารให้อร่อยเนี่ยต้องพิถีพิถันเลยทุยก็แค่จุดไฟจุดไฟย่างไม่ต้องปรุงอะไรเลยเนี่ยนะเฮ้ยจ้ะวางไปทำไมล้วงอ่ะ
เอาทิ้งก่อนมองไม่เห็นเอาโอ้ยัดยากจริงเออกว่าจะได้ยัดเข้าไปยัดเข้าเออส่วนอีกชิ้นนึงก็ย่างนี่ไงครับได้ทั้งลมควันแล้วก็ย่างไปในตัวโอ้เสียงซู่ซ่าน่ากินมากโอเคดื่มน้ำก่อนถังไม่มีน้ำครับไม่เป็นไรครับตรงนี้มีเพียบเป็นไงครับอย่ากับแอ่งน้ำเลยแอ่งน้ำฉุกเฉินเอาไม่หมดเลยอ่ะตักดื่มอึ๊บไปต้นไม้ต้นไม้ไม่มันตายแล้วลืมมาดูไม่ไม่โอ้ยเศร้าเอ้ยเอ้ยแต่ว่ามันยังมีผลของมันออกมาอยู่ครับก่อนมันตายมันทิ้งผลไว้สองเออดีเว้ยอย่างนั้นก็ไม่ได้ตายเปล่าแล้วกันน่ะเนอะถอนออกได้ป่ะเนี่ยถอนถอนถอนก็ต้องใช้ที่ถอนต้นครัววะครัววะกับกุระโอเคกุระไหนว่าที่ไอ้นั่นน่ะเขาเรียกอะไรที่พรวนดินเนี่ยที่พรวนดินเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะจะลืมก่อนโอเควางเอาไว้แล้วก็รู้สึกของเยอะแปลกๆธนูทิ้งไปตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วอันนี้ทิ้งลูกธนูทิ้งไปโอเคแล้วก็หาที่พรวนดินเอ๊ะผมวางไว้ไหนแล้วจำได้ว่าอยู่ในกองนี่แหละไม่ได้เอาออกไปไหนหรอกอันนี้ที่จับปลาที่พรวนดินจะเจอไหมล่ะเนี่ยหาไม่เจอครับลองใช้ขวานตัดดูครับนี่เนี่ยอาจารย์โอ้ยหายทั้งแปลงเวละเวละอันนี้ก็ล่วงด้วยอันนี้ออมผลเดียวหายทั้งแปลงเลยครับเฮ้ยที่พรวนดินไม่ใช่อยู่ไหนวะหาไม่ได้ครับหาไม่เจอด้วยเอ๊ะหรือว่าเรายังไม่ครับหรือว่าเราทิ้งไปแล้วถ้าจำได้ว่ามือพัดไหนก็ไม่รู้นะผมทิ้งเอาไว้นะทิ้งเอาไว้ที่เกาะไกลแสนไกลเลยทีเดียวผมคิดว่าผมน่าจะทิ้งไปแล้วครับแล้วก็ยังไม่ได้คราฟด้วยโอเคงั้นคราฟเลยตอนนี้เลยโอ้ยอะไรจะสวยป่านนี้ไม่น่าเลยครับควรดินนอกจากพืชผักจะจริงแล้วเนี่ยเออยังทำแปลงหายไปแปลงนึงด้วยครับตอนแรกผมนึกว่าใช้ขวานตัดแล้วมันพังเองแล้วมันหายไปเองอ่ะนะไม่ใช่ครับหายไปทั้งแปลงเลยอะไรก็ไม่รู้คาบแปลงก่อนเอ้คาบแปลงครับไงเดี๋ยวอ๋อนี่ไงต้องใช้สังกะสี2นะถ้าจะคาบแบบรูเนี่ยแต่ถ้าแบบไม่รูก็ใช้แค่เชือกกับไม้เอาแบบไม่รูดีกว่านะครับติดรูมากเดี๋ยวมันจะอยู่ลำบากครับอาจจะไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยติดรูโอเคเนื้อก็สุกยากสุกเย็นแล้วกันเนื้อนะครับแบบย่างเนี่ยจะสุกเร็วกว่าแบบลมควันนะครับแบบลมควันนี่ต้องใช้เวลานานนะครับนานกว่าแบบย่างแล้วถ้าเกิดเป็นเนื้อฉลามนี่ผมว่าคงจะยิ่งเบิ้ลนานเข้าไปอีกครับเจอจะมาทำอะไรแล้วเออใช่เอาน้ำไปครับต้องไปเติมน้ำแปลงก่อนให้ดินมันชุ่มก่อนครับจึ๊กอ๋อต้องปลูกก่อนแล้วมันจะขึ้นหลอดน้ำมาปิ้งเรียบร้อยเลยครับย่างเสร็จแล้วไหนเอามาดูสิ
นี่โอ้โหน่ากินครับอร่อยเลยงับเลือดเกือบเต็มเอ้ยตอนอาหารเกือบเต็มแต่ลมควันนี่รอไปหน่อยโอเคมืดยังไม่แปลงนึกยังไม่ได้ปลูกนี่แล้วก็ใส่เมล็ดมันเข้าไปเย้ยังเหลืออีกยังเหลือผลอีกหนึ่งผลเอาไปกินไม่ได้นะมันเน่าแล้วเน่าแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันจำได้ว่าเมื่อพาร์ทไหนก็ไม่รู้นะผมหาเอ้ยสองผลโอเคเมื่อพาร์ทไหนก็ไม่รู้นะที่ว่าผมหาไอ้ผลไม้เนี่ยนะเกือบตายครับแต่ว่าพอมาปลูกต้นเนี่ยแล้วดันงอกมาสองนี่งอกแบบง่ายๆเลยครับงอกก็ร่วงแบบง่ายๆเลยเอ๊ะเลือดมันเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยเหมือนผมจะจำได้ว่ามี3หลอดครับพอดีผมไม่ได้สังเกตหลอดเลือดน่าจะเพิ่มแล้วมั้งโอเคไปดูที่เรือดิว่ามีของเกิดใหม่อ่ะเปล่าของเกิดใหม่หรือยังของผมว่ามันคงจะไม่เกิดใหม่แล้วครับนอกจากการอัปเดตใหม่นะครับซึ่งผมก็รอมาเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยยังไม่อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เจอเครื่องยนต์เรือเลยนะครับเครื่องยนต์เรือนี่ก็ยังเป็นของแรร์ไอเทมเช่นเคยครับดับอนาถคราวนี้ไม่จะตายอยู่บนเกาะนี่เหรอไม่เอานะซาร่าไปนอนดีกว่าพอนอนปุ๊บนี่ผมว่ามันคงเสร็จแล้วแหละนะเสร็จเลยครับดำมืดเลยไม่ครับไม่เซฟก่อนเล่นมาตั้งนานเดี๋ยวลืมเซฟแล้วชิบหายโอเคนอนปริ๊งนาฬิกาปลุกของใครวะอ๋อไม่ครับมันเป็นอันนั้นนะมันเป็นบอกเตือนว่ามันลงควันเสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้คือลมควันนะครับมันไม่ใช่ไหม้นะครับลมควันครับการลมควันนะครับมันไม่ใช่การย่างอาหารนะครับแต่มันเป็นการยังไงครับก็คือเหมือนกับเป็นตู้เย็นแบบธรรมชาตินะครับตู้เย็นที่ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในตู้นะครับงงหรือเปล่าจะพูดไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันทำให้อาหารอยู่ได้นานขึ้นประมาณนั้นแหละ จะพูดอะไรให้มันยากเนี่ย อันนี้การสร้างพื้นเรือสวัสดีนกอาหารอันนี้ดำมืดเลยไอ้ฝนตกทำไมตอนตัวออกจากเกาะแล้วฝนไม่ตกบ้างล่ะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกนี่นะครับแปลงเนี่ยมันจะเพิ่มน้ำให้เองนะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมาเติมเองนะขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ